สำหรับคดีตากใบก็ยังคงตามหลอกหลอนรัฐบาลเช่นเคยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวจำเลยมาขึ้นศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นับถอยหลังกันไม่ถึง4วันแล้วด้วยนะครับเรื่องนี้เองทางรัฐบาลก็อยากจะให้มองในภาพรวมนะครับว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ทำหลายอย่างในการคลี่คลายปัญหาไปมากแล้วตัวแทนรัฐบาลอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีคนออกมาเสนอให้ออกพระราชกำหนดหยุดอายุความคดีตากใบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่โดยคุณภูมิธรรมบอกให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอยู่ซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายตรวจค้นบ้านผู้ที่อยู่ในคดีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการและขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสืบค้นที่เหลือก็เป็นกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวคิดว่าที่มองกันถึงเงื่อนไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยมันมีมาโดยตลอดอยู่แล้วฉะนั้นต้องระมัดระวังรัฐบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่จะสร้างปัญหาและกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเราทุกคนพยายามทำและมีอีกหลายเรื่องที่เราควรไปดูในรายละเอียดกระบวนการนี้ควรจะดูในรายละเอียดมากกว่าครับจริงต้องไปดูตั้งแต่ต้นว่าเป็นยังไงมีกระบวนการทำอะไรมาแล้วรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตก็ทำมาโดยตลอดนะครับในทุกเรื่องเพราะนั้น เรื่องนี้รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยนั่นกระบวนการทางกฎหมายก็เคยขึ้นศาลแล้วถึง4คดีขึ้นไปแล้วก็มีการบางคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นประชาชนนะครับเป็นนักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเราก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยหนึ่งก็ได้ประกาศยกเลิกคดีเพื่อจะหวังว่าให้เกิดความสามัคคีแต่ความสามัคคีความรุนแรงมันก็ไม่ลดนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ถ่องแท้ว่าความรุนแรงมันมาเกิดจากกรณีอะไรกรณีนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นเองก็อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วกันผมคิดว่าปัญหาเรื่องตากใบมันสลับซับซ้อนแล้วมันคงต้องค่อยๆดูนั่นแหละอะไรเงี้ยภูมิธรรมจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะไปกระเทือนอะไรรุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องเก่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้เงินกว่า600ล้านในการเยียวยาอย่างเต็มที่กับผู้เสียหายและย้ำว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่าใช้ประเด็นนี้มาอ้างว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยวันนี้สังคมไทยที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้เขาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาตอบโต้รัฐบาลครับคือสว.อังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภากล่าวว่าความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายนั้นคือหากรัฐบาลหยุดอายุความไว้ได้ก่อนจะเป็นความหวังที่สามารถได้รับความยุติธรรมแต่หากว่าประตูนี้ปิดลงยังมองไม่ออกว่าจะเอาตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลได้ภายในวันที่25ตุลาคมนี้หรือไม่ซึ่งจะถือว่าคดีหมดอายุความไปคุณอังคณายังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าอยากจะฝากไปที่รัฐบาลถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นความพยายามมาตลอดแต่หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงอื่นหรือนายกไม่ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมที่จะทำให้มีการพิสูจน์ความจริงเมื่อศาลออกหมายจับแล้วกลับปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหายไปโดยไม่รู้เบาะแสหรือมีข่าวว่าคนหนึ่งอยู่ที่อังกฤษส่วนอีกคนอยู่ที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากและทวงถามไปในเรื่องการคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องหยุดในการสร้างวาทกรรมโยนความผิดให้ผู้เสียหายหน่วยงานรัฐบาลพยายามพูดว่าตากใบเป็นการจัดการหรือเป็นขบวนการเป็นการกระทำของคนที่ทำให้เกิดการชุมนุมนักสิทธิมนุษยชนพูดกันแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบจากการเสียชีวิตของทั้ง78คนนะครับ